วันนี้เขาคงฝังใจกลายเป็นจุดเปลี่ยนจะเข้าใจก้าวข้ามได้หรือเป็นอย่างไรต่อไหมคะเมื่อเจ้าเมืองสั่งเบรกธุรกิจอนาคตโอ้เจ้าเมืองสั่งเบรกมาเรื่องหนึ่งสั่งเบรกใช่ไหมคำว่าเจ้าเมืองแปลว่าไม่ใช่เจ้าเมืองนะเนี่ยไม่ใช่เจ้าเมืองนะผมถือว่าเป็นนี่คือจักรพรรดินะให้รู้นะจักรพรรดิคือมหากษัตริย์นะฮะให้รู้ไว้นั่นนะอย่าลืมนะเรื่องครองมนุษย์เนี่ยบุญไม่พอเนี่ยไปไม่ได้นะให้รู้มนุษย์ไม่ได้นะมนุษย์คือสัตว์ประเสริฐนะครับมนุษย์เขามีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติบ้าปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงนะครับให้รู้ไว้นะครับถ้าหากว่าบุญไม่พอใจไม่นิ่งนะเดี๋ยวก็ตกม้าตายนะครับเรื่องบุญเนี่ยไม่ได้นะครับการที่จะเป็นผู้นำคนในรูปแบบของพระมหากษัตริย์หรือเป็นจักรพรรดิเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดานะครับบางทีก็จะเดี๋ยวนะสำคัญผิดก็ได้นะครับมนุษย์ยุคนี้สำคัญผิดผู้นำถ้าไม่สำคัญผิดเขาไม่ออกมาในลักษณะที่ดูสิเป็นตลอดชีวิตเนี่ยนั่นคือกษัตริย์นั่นคือจักรพรรดิแหละดูสิเขาจะทำตัวเป็นจักรพรรดิเป็นยังไงนะครับจักรพรรดิจะไปได้กินน้ำเห็นไหมถ้าบุญไม่พร้อมเอาประเทศไม่อยู่นะครับเพราะว่ามันโอ้โหเยอะแยะมากครับยิ่งหมายเลขหนึ่งไอ้คำว่าจักรพรรดิหรือฟาโรห์อย่างเงี้ยนะฮะไม่ได้นะพระมหากษัตริย์ไม่ได้นะครับเป็นบุญเป็นบารมีเป็นอะไรกันมากมายกายกองนะไม่ใช่มนุษย์ธรรมดานะกษัตริย์จำไม่ด้วยครับถ้าคุณสมบัติไม่เพียงพอเนี่ยล่มปากอ่าวแน่ประมาณนั้นครับเหมือนกันเพราะว่าทางฝั่งแจ็คหม่าก็พูดถึงถ้าพูดถึงแจ็คหม่ากับพูดถึงทางคำว่าเจ้าเมืองเนี่ยผมก็จะเข้าใจทันทีนะก็หมายเลขหนึ่งของประเทศเข้าในสั่งเบรกนะครับอันนั้นภายในลุงไม่แซ่บนะครับก็เป็นไปได้สูงนะเพราะว่าเมื่อเวลาสั่งเบรกไว้ตรงนั้นคือความคิดสู่อนาคตเนี่ยมันจะกลายเป็นจริงๆแจ็คหม่าเขาไม่ได้ผิดอะไรนะแต่สิ่งที่ผิดคือสร้างเทคโนโลยีเข้ามารองรับต่างหากเข้าใจไหมครับเทคโนโลยี 5G 6G เนี่ยเขาสร้างกันมาตัวนั้นไอ้คนที่มันคิดได้ก็เอามาใช้สิครับเนี่ยเห็นไหมครับมันห้ามความคิดไม่ได้ไม่มีใครห้ามความคิดได้จำเลยครับแม้กระทั่งตัวเองอยากจะหยุดความคิดตัวเองก็ยังทำไม่ได้ด้วยแต่เวลามันหยุดปุ๊บมันหยุดโดยอัตโนมัติของมันเองใช่ไหมคิดจนสุดความคิดลุงพูดบ่อยตรงนี้มันจะหยุดได้โดยภาวะเป็นอัตโนมัติแล้วก็เป็นอัตโนมัติซ้อนอัตโนมัติซ้ำไปนะครับมันดับเบิลอัตโนมัติอย่างนี้ดีกว่าจึงจะรู้ว่าเอ้ยคิดจนสุดความคิดเป็นวุ้ยเห็นไหมนี่ในภาษาลุงเนี่ยพวกนี้แค่นะเอาล่ะก็หวังว่าดีใจครับวันนี้ดีใจพอใจมากๆคนที่ได้รับส่งจากโทรศัพท์ก็ได้เป็นหนึ่งรายหนึ่งท่านนะครับส่วนคำถามแต่ละท่านที่ออกมาถือว่ามีประโยชน์ทั้งสิ้นจับความจากการส่วนคำผลที่ส่วนลุงที่เป็นคนตอบคนอธิบายเพิ่มเติมตัดต่อให้ก็จับปฏิบัติต่อดูสินะสิ่งที่ได้เป็นประโยชน์มากกว่าโทษไหมต้องยอมรับตรงนี้ภาษาลุงเป็นโทษกับท่านที่อยู่หน้าจอไหมหรือเป็นโทษกับคนอื่นไหมต้องคิดอย่างนั้นนะฮะถ้าไม่มีโทษกับใครมันก็น่าจะเป็นประโยชน์แต่ทั้งหมดอย่ามาเชื่อลุงออกนะถึงขนาดนี้ก็ยังห้ามเชื่ออยู่นะให้รู้ไว้เห็นไหมผมรู้ทันทีว่าไอ้ความเชื่อมันห้ามกันไม่ได้หรอกถึงจะพูดยังไงมันก็ห้ามไม่ได้โอเคไหมครับแล้วกูจะเชื่อมึงใครทำไมมึงก็ไม่ได้สึกหรออะไรแหละครับกูก็ไม่ได้สึกหรอหาอะไรเหมือนกันนะกูเชื่อเฉยๆโอเคไหมครับเพราะความเชื่อเป็นนามธรรมก็พูดยังไงแต่รูปธรรมต่างหากสองมือปราบรักษามนุษย์ต่างหากนี่คือตัวสัมผัสแต่ต้องในนี่ของจริงแท้เอามาใช้ได้เลยโอเคไหมครับเพราะนั้นสิ่งที่เราสื่อกันอยู่เวลานี้เป้าหมายสูงสุดก็คือความเข้าใจกันและกันอย่างน้อยกับ 80% นะขอให้เก็บความเข้าใจเอาไว้ 80% ก็ถือเป็นบุญ20ก็เป็นการกระทำโอเคนะขอให้อยู่ในกรอบตรงนี้ในการทำอะไรต่อไม่อะไรต่อๆไปในวันข้างหน้าฐานะทีวีบ้านหลังเดียวกันบ้านเราบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องราวของมนุษย์นะงั้นเลิกกลุ่มความเชื่อหรือความเชื่อไว้อีกเข่งหนึ่งเช่นกลุ่มสาธุก็เชื่ออย่างนึง
อามินอาเมนโอไม่ทุกคนก็เชื่ออย่างนึงเอาไว้กลุ่มนึงเอามนุษย์มาคุยกันเปิดเซนส์เป็นมนุษย์ไปเลยเปิดเต็มๆเลยมนุษย์คือมนุษย์คุยกันมันต้องรู้เรื่องโอเคไหมครับพยายามจับตัวนี้ให้ได้แล้วบ้านเมืองหรือว่าโลกนี้มันจะไปต่อได้นะครับบ้านเมืองโลกเราเนี่ยความเชื่อนี้เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการทะเลาะกันและแข่งข้ากันมากมายมหาศาลโดยเฉพาะยิ่งความเชื่อด้านศาสนาจำด้วยครับนะเข่นฆ่ากันแบบเป็นฝูงมาเลยตั้งแต่สงครามครูเสดมาแล้วทุกวันนี้ยังไม่จอมจบเรื่องของสงครามเพราะเรื่องความเชื่อทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นท่านในกระดานที่ปลูกฝังความเชื่อมนุษย์ต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วครับนะขอได้โปรดเข้าใจตรงกันนะครับอย่าไปปลูกฝังความเชื่อนะพวกนรกเวจีอะไรต่างพวกนี้พอแล้วล่ะครับนะแล้วมาแล้วไปนะครับเอาคำว่าดีแล้วชั่วดีแล้วชั่วเนี่ยผมถือว่าจับต้องได้ดีที่สุดทำดีนี้ชั่วทำดีนี้ชั่วตรงนี้จับต้องได้ทุกส่วนนะครับน่าจะเป็นนอกนั้นก็ถือว่าเป็นความอะไรเชื่อชูบูชากันเรื่องราวของมนุษย์ดูพฤติกรรมดูกิจกรรมคนนี้น่าเชื่อถือน่าเชื่อถือจะเป็นพระสงฆ์เนรก็กราบไหว้บูชาเหมือนปกติธรรมดาใช่ไหมใช่ไหมครับเราต้องมีความพวกนี้ใครก็ตามอยู่ในฐานะอะไรนักบวชหรือว่านักเบียดเนี่ยแล้วก็ดูกันว่าสมควรขนาดไหนเพียงใดก็คือปัญญาเราจะแยกแยะแยกย่อยได้โดยปกตินั่นเองโอเคไหมครับว่าไอ้หลวงก็เหนื่อยนะวันนี้ไปวันๆดีกว่า นั่นนะแค่นี้ก็พอนั่นนะโอเคนะพรุ่งนี้ขอให้ประกอบสมอาชีพชอบได้ตามปกตินะครับแต่ทำอะไรได้ขอให้มีคำว่าซื้อคิดไม่หมดคดคิดไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเด้อสิบอกให้อย่าลืมนะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินการที่หามาได้เป็นกอบเป็นกรรมนะคุณโยจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้มหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกและอากาศก็ขออาราธนาพระราชพาหนะของพระศรีอริยมิตรประกอบไปด้วยพญานาคคือทางน้ำพญาช้างเผือกทางบกพญาครุฑทางอากาศทั้งสามสิ่งนี้มันทรีอินวันมนุษย์ชั่วๆหนีไม่รอดแน่นอนไม่ว่ามันจะหลับหรือมันจะตื่นบอกแค่ก็ได้แต่มนุษย์ดีโอ้โหจะนอนหลับจะนอนเป็นสบายมากนะให้ดีนะครับขอให้เข้าใจตัวนี้ให้ดีนะเอวังด้วยแต่กระตบนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม